ี่ค่ะโดยแต่ละคะแต่ว่าตัวแต่ละทีมจะมีจุดสตาร์ทและจุดจบที่ไม่เหมือนกันค่ะซึ่งแต่ละทีมจะมีจุดสตาร์ทและจุดจบดูจากสีนะคะสมมตินี่สีส้มก็อยู่ที่จุดสตาร์ทสีส้มซึ่งจุดจบของสีส้มก็จะอยู่แถวๆก็จะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเกมนี้ใครถึงเป้าหมายเกมนี้ก็คือการชัวร์แอฟริกาได้ให้ถึงจุดจบก่อนใครถึงก่อนนั้นชนะโดยการที่จะเคลื่อนที่ไปแต่ละในสถานีได้จะต้องทำภารกิจก็คือเล่นการ์ดนั่นเองค่ะการ์ดที่ใช้สับเล่นจะมีอยู่ด้วยกัน6ประเภทนะคะประเภทแรกประเภทสร้างคำก็คือจะเป็นประเภทที่สำหรับในการเติมคำให้ถูกต้องค่ะเช่นคำนี้เขาบอกว่าให้สร้างคำแล้วเขาก็จะให้คำใบมาเช่นอันนี้ K blank O blank blank L blank N Dแล้วเขาจะบอกใบมาก็คือสถานที่ในนามิเบียซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องตอบว่าจะต้องเติมคำว่าที่ถูกต้องโดยการเขียนภายในการกล่าวคำตอบโน้ตแพดนั่นเองนะคะแต่ละคนจะได้แต่ละทีมจะได้ไปคนละหนึ่งใบซึ่งแต่ละทีมซึ่งทีมที่ได้ตอบถูกนั้นจะสามารถเดินไปได้หนึ่งช่องคำถามต่อไป general knowledge เป็นการ์ดประเภทที่สองที่สำหรับเล่นซึ่ง general knowledge จะเป็นเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในทวีปเซาท์แอฟริกาและแอฟริกาใต้นั่นเองนะคะซึ่งคนที่ตอบถูกจะสามารถเดินได้หนึ่งช่องเหมือนกัน 3. penalty และ bonus จะเป็นการที่ให้ทั้งคุณและโทษกับทีมนั้นนั่นเองซึ่งเราจะไม่รู้ว่าจะเป็นคุณและโทษซึ่งเราต้องอ่านเองนะคะไปต่อไป courageเกมนี้ค่าเหรียญถือว่าเป็นการที่ต้องให้ความร่วมมือและต้องสร้างสัมพันธภาพภายในทีมครับซึ่งเกมนี้จะต้องมีจิตใจที่ตรงกันเพื่อในการใบ้คำถ้าใบ้คำได้ก็จะผ่านไปได้หนึ่งช่องเช่นเดียวกันโคนันดรัมจึงประเภทในการเรียงคำให้ถูกต้องครับซึ่งคำที่เรียงรอบนี้ก็จะเป็นคำว่าขออภัยด้วยครับอันนี้จะเป็นในส่วนของคำที่นี่เป็นในส่วนของเขาเลยค่ะสร้างคำนี่นะคะซึ่งต่อไปจะเป็นในส่วนของเพลงต่อไปจะเป็นส่วนของโฟโต้นะคะโฟโต้จะเป็นในส่วนของภาพครับส่วนอย่างเช่นคำถามเขาจะถามว่าเจอโลกตัวนี้คืออะไรแล้วจะตอบเราก็จะต้องตอบครับโดยถ้าตอบถูกก็จะเดินได้ถึงช่องเช่นเดียวกันต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ proverb นะคะ proverb ก็จะเป็นในส่วนของสำนวนภายในทวีปแอฟริกาใต้นะคะตอบถูกก็จะได้เป็นหนึ่งช่องเช่นเดียวกันซึ่งในส่วนของ conundrum มันจะเป็นในส่วนของการเรียงคำนะคะจะสงสัยเราจะมาในวันต่อไปวิธีเล่นเกมนี้ทุกคนสามารถเลือกกันนะคะว่าใครจะเริ่มก่อนจะเล่นเป็นทีมสมมติแข่งกันอยู่4ทีแล้วกันเอาเป็นทีมสีแดงสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแล้วก็สีอะไรดีสีส้มนะคะเกมนี้ทุกคนจะว่าเล่นได้ว่าใครจะเริ่มก่อนซึ่งสมมติถ้าให้สีแดงเริ่มก่อนเกมนี้วิธีการเล่นสามารถให้ทีมฝ่ายตรงข้ามและการการรู้ก็ตอบคำถามได้เช่นตัวฝ่ายตรงข้ามถ้าสมมติผมเป็นทางฝั่งนี้เป็นฝั่งสีแดงให้สีแดงถามให้สีส้มให้สีแดงถามสีส้มการจุดกันไปหนึ่งใบโดยถามว่าโดยการปิดการคำตอบเอาไว้แล้วก็ถามให้เขาอ่านให้เขาดูเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะโชว์หรือว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะแสดงหรือว่าจะอ่านให้เขาฟังซึ่งในส่วนของทีมสีส้มก็ต้องตอบคำถามนั่นเองครับโดยเวลาตอบคำถามเป็นทีมสอนปรึกษากันได้ภายใน30วินาทีถ้าถามถ้าตอบน่าจะได้เดินไปหนึ่งช่องแล้วก็ผัดกันไปเรื่อยๆครับวนเป็นนาฬิกาซึ่งทีมไหนที่เป็นจุดจบเป็นคนแรกที่ได้เป็นผู้ชนะการเกมครับและเราก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในวันนี้ที่ให้ในสต็อปเรามารายการดีครับขอบคุณครับ